สวัสดีครับผู้ผมตั้มจากช่อง3นาทีนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการพูดเกี่ยวกับด้านการลงทุนนะครับตามสไตล์ของช่องผมนะครับก็วันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องกองทุนที่เพิ่งออกใหม่แล้วผมไปดูก็มันน่าสนใจนะครับขอออกตัวก่อนนะครับไม่ได้เชียร์ซื้อไม่ได้รับสปอนเซอร์อะไรมาทั้งสิ้นนะครับเป็นการแนะนำนะครับกองทุนนี้เป็นกองทุนของธนาชาิซึ่ง เป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศคือเขาจะเอาเงินเราเนี่ยไปลงทุนต่อในกองทุนอีกกองทุนนึงซึ่งกองทุนเนี้ยมันจะลงทุนในหุ้นที่เป็นด้านเทคโนโลยีเช่น Facebook Google m i c r o s o f t พวกนี้ครับซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์สำหรับใครที่สนใจเรื่องการลงทุนในต่างประเทศ ออกตัวก่อนนะครับผมก็เป็นมือใหม่เหมือนกันการที่ผมเล่าให้ฟังนี่ก็คือว่าเป็นตัวช่วยเฉยๆนะครับชอบไม่ชอบคอมเมนต์ได้นะครับปะเราไปดูกันว่ากองทุนนั้นชื่ออะไรนะครับกองทุนนี้นะครับชื่อว่ากองทุน TESG Tech นะครับตัวนี้นะครับอ่ะเรา,าดูก่อนว่า มันเป็นยังไงบ้างนะครับกองทุนนี้นะครับกองทุนนี้นะครับเขาเอาเ,เอาเงินเราพูดผิดเอาเงินเรานะครับไปลงทุนในกองทุน Polar Capital Fund PLC Global Technology Fund ซึ่งกองทุนนี้เป็นกองทุนประเภท ETF เดี๋ยวผมเปิดให้ดูก็ได้กงแล้ ETF เดี๋นะครับ ขอเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นของธทชาตินะครับอิสเปสก่อนนะครับอ่ากองทุนนี้นะครับเป็นไม่ใช่ดิประเภทแบบ f if นะครับอืมเป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศนะผมพูดผิดอ่ะแล้วทีนี้เรามาดูกันว่ามาดูหน้าตาของตัวในของเขาเรียกว่าไอกองทุนเนี้ยมันไปลงทุนต่อในกองทุนที่ชื่อว่า ตัวน,นี้ครับเอาเว็บเขาเลยดีกว่าอ่ากอบโบเทคโนโลยีฟันอันนี้ในเว็บของ Bloomberg นะอ่า Bloomberg นะครับ Polar Capital Fund P เ C Global t e c ทคโนโลยฟันนะครับซึ่งเขาก่อตั้งมาน่าจะเกิน10ปีแล้วละ่ะถ้าดูในผลดำเนินการนะขอดูกราฟก่อนนะอ่าเดี๋ยวจะไล่ไปทีละตัวนะครับกราฟนะครับในรอบ 6เดือนดิ่งครับเจอโควิดคุกกองทุนครับผมนั่งดูแล้วดิ่งหมดครับเมื่อเจอโควิดนะครับแล้วก็รอบ1ปีก็เหมือนกันที่น่าสนใจคือว่าในรอบ5ปีนะครับอกองทุนเขามีตกหนักๆคือ2ช่วงก็คือช่วงนี้จะเป็นช่วงของปี2,012นะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเขาเกิดอะไรขึ้นนะอะขอดูในชาร์บางทีผมก็ ไม่เชื่อในเว็บของเขานะเว็บทางการเขาก็จะดูควบคู่กันระหว่างเว็บของเขากับบุมเบิกนะถ้าอย่างนี้อย่างตัวของในเว็บเขาก็จะเป็นตัวนี้ก็จะละเอียดหน่อยนะครับรู้สึกว่ากองทุนนี้ถ้าคุณเอาไปเทียบกับตัวดาวโจนนะครับดาวโจนที่เป็นเทคโนโลยีนะหรือ n นสเซ็มันก็จะล้อกันเลยต้องต้องเข้าใจก่อนนะว่าอเมริกาเนี่ย หุ้นที่เติบโตและเป็นเส้นเลือดหลักของเอเมริกาคือหุ้นเทคโนโลยีต้องเข้าใจจริงๆว่าเอเมริกานี่เป็นประเทศนวัตกรรมจริงเทคโนโลยีต้องให้เขาจ,จริงๆครับอ่ะทีนี้พูดยาวเลยเรามาดูเรื่องดีกว่าว่าเขาไปลงทุนในประเทศไหนในหุ้นกลุ่มไหนมั่งนะครับอ่ะขอดูพอร์ตฟลิโอนะอ่ะ เขาให้มา10อันดับนะซึ่งผมได้โทรไปถามทาง Workmagic ที่ผมลงทุนได้แล้วว่าสามา,า,มารถขอไฟล์ Excel หรือ p d f ที่กองทุนนี้ไปลงทุนมากกว่า10อันดับได้ไหมเขาบอกว่าเขาให้ไม่ได้ถ้าอยากได้ต้องโทรไปถามธนชาติเดี๋ยวถ้าผม,มาว่างเดี๋ยวผมจะโทรไปถามเสาะหามาให้ได้ครับ เรื่องคาวคอมมิตติ้งเนี่ยต้องยอมรับจริงๆว่า Amazon เนี่ยเป็นสัดส่วนในโลกนี้น่าจะ1ใน3อ่าถ้าคุณพูดถึงเว็บไซต์หรือว่าเว็บเว็บแอปหรือแอปพลิเคชันที่รันอยู่บนคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เนี่ย10ตัวเนี่ยต้องมี6ตัวที่ใช้บริการคาวของ Amazon อ่า a n c e d Mi d r i c ร AMD ครับ Tencent บริษัทเกมของจีน Facebook Nadia แล้วก็ PayPal อันนี้10บันดับนะเดี๋ยวผมถ้าเป็นไปได้ผมจะไปหาตัวมันได้เยอะกว่านี้นะครับออันนี้ทางบุมเบิร์กเขาก็มีหลุดมาด้วยมนาะมี Facebook ด้วยนะมี Facebook มี Sandes ด้วยนะครับ Senden ด้วยนะครับโอเคไม่รู้อ่านว่าไงนะมีตัว Samsung นะมีตัวไต้หวัน s e m i c o n ด้วย สึกจะเป็นตัวที่เป็นตัวทําชิปให้กับของอโทรศัพท์ต่างๆนะตัวนี้ก็นะตัวนี้ผมนะผมอยากลงทุนมากของไต้หวันนะอ่าประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงว่าในตัวฝั่งของตัวนี้นะครับอ่าผลดำเนินการนะผมดำเนินการอ่า เนื่องจากกองทุนนี้เพิ่งเปิดในเมืองไทยเพิ่งเปิดไปขายไปเมื่อเดือนเดือนไหนเนี่ยขอดูก่อนนะเพิ่งเปิดขายไปเมื่อเดือนมกรานะครับมกราแล้วก็ถึง5กุมภานะในเมืองไทยนะแต่ว่ากองทุนในต่างประเทศได้เปิดเขาเขาเปิดมาเยอะแล้วนะครับเปิดมานานแล้ว อ่าก็ามาดูผลดำเนินการในรอบปีนะครับอืมก็รู้สึกว่ามันจะตกในช่วงนี้แหละอืมถือว่าเป็นกองทุนใหม่ไปได้ทีนี้อ่าทีนี้ค่าใช้จ่ายในการซื้อนะครับซื้อยังไงใช่ไหมปกติแล้วกองทุนของธนาชาิเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่1000บาททุกกองแหละครับอ่าหนึ่บาททุกกองเริ่มต้น1 0 0 0บาท ครั้งแรก1000บาทนะครับครั้งที่2 1 0 0 0บาทเรื่อยนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายนะร้องหน่วยลงทุนอยู่ที่2,14ถือว่าไม่เยอะและถือว่าไม่น้อยอยู่กลางๆผมเคยเจอที่ประมาณ2,58 2,96อยู่ก็ยังโอเคค่าใช้จ่ายก็ถือว่าค่าฟรีต่างๆก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับความเสี่ยง ความเสี่ยงนะ,ะความเสี่ยงยังไม่มีเพราะว่ามันเครื่องตั้งอะทีนี้เราก็จะมาคุยว่าแล้วกองทุนเนี้ยมันเหมาะกับใครผมแนะนํานะอันนี้คือไม่เชิงแนะนาหรอกเพราะว่าทุกคนอาจจะมีความรู้ที่มากกว่าผมแล้วกันผมว่าใช้วิธีว่ามาบอกต่อแล้วกันถ้าคุณเงินเหลือ ย้ำนะผมไม่ได้เชียร์ให้ซื้อและผมไม่ได้ค่าสปอนเซอร์นะถ้าคุณเงินเหลือและคุณสามารถที่จะถือยาวตั้งแต่1ปีขึ้นไปได้ย้ำนะครับ1ปีนะต้องถือให้ได้1ปีนะกองทุนนี้คุณก็ซื้อได้เงินที่คุณเนะ่ยเป็นเงินเหลือจริงๆงเงินเย็นจริงๆแล้วก็ ภายในหนปีเนี่ยเงินนี้จะไม่ได้ใช้อะไรก็สามารถซื้อลงทุนได้ต้องเข้าใจว่าบริษัทเทคโนโลยีพวกนี้มันเป็นเทคโนโลยีที่มันสักเซสหรือว่ามันประสบผลสำเร็จแล้วคือ Microsoft เนี่ยคุณมองไปเลย1 10, 10ปีก็ยังมีคนใช้ Apple ก็ยังมีคนใช้ Alibaba ก็ยังมีเว็บไซต์อยู่ Facebook ก็ยิ่งโตขึ้นทุกวัน แล้วถ้ากองทุนนี้มันจะประสบป,ปัญหาก็คือว่ายังไงบ้างใช่ไหมความเสี่ยงใช่ไหมความเสี่ยงก็คือว่าถ้าเขาโดนจีนคว่ำบาตเรื่อยๆถ้าเป็นบริษัทไหนที่มีบริการในจีนหรือว่าผลิตชิ้นส่วนในจีนเช่น Apple ต้องมีโรงงานในจีนเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบทางอ้อมโดยที่ต้นทุนของเขาสูงขึ้นอ่าสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับ แต่ว่าระยะยาวมันน่าจะคุยกันได้แล้วต้องเข้าใจว่ากองทุนนี้เป็นกองทุนเทคโนโลยีอเมริกากองทุนเทคโนโลยีเป็นกองทุนที่ผันผวนและความสิงสูงเสี่ยงสูงและก็ได้ผลตอบแทนสูงด้วยแล้วกองทุนนี้มันดูง่ายสิ่งที่ผมชอบในกองทุนนี้นะคือง่ายๆคือถ้าหุ้น ดาวโจนหรือ NASDAQ มันเพิ่มกองทุนนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเพราะว่าบริษัทต่างๆพวกนี้คือมันขาย IPO ในตัวของอเมริกาที่เป็นตลาด NASDAQ แล้วก็ดาวโจนอยู่แล้วฉะนั้นมันก็ดูง่ายเป็นกองทุนที่อิงดัชนีพอสมควรและระยะยาวผมมองว่ายังไงอเมริกาก็ไม่ปล่อยให้ตัวเองเศษษกิจ ล่มจมหรืออะไรต่างๆเขามีเครื่องมือในการ QE ในการเอาเงินเข้ามาในระบบเยอะมากคือง่ายคือเขาสามารถผลิตเงินได้ไม่จำกัดอ่าเนี่ยครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนำกองทุนนี้นะครับอ่ะกองทุนนี้คือกองทุน G อกองทุน T ES g t e c h ของธนชาติครับผมถ้าใครเงินเหลือก็ซื้อติดพอร์ตไปก็ได้ครับหรือจะทยอยซื้อก็ได้ครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับจะพยายามทำคลิปออกมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ